ก็บอกว่าหลังจากที่เป็นที่กล่าวขานนะจนเป็นตำนานมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็มีข่าวแว่วมาตลอดว่าจะยุติการให้บริการมาตลอด 3-4 ปีนี้ก็มีข่าวนี้มาตลอดนะฮะรถเมร้อนสาย8นะฮะสาย8ในตำนานเนี่ยคือรถเมร้อนนะฮะไม่นับรถเมปออนะครับเส้นทางแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธก็เตรียมยุติการดำเนินกิจการจริงๆแล้วครับเนื่องจากแผนการปฏิรูปรถโดยสารของขสมกและกรมการขนส่งทางบกนั้นทำให้รถเมย์สาย8แฮปปี้แลนด์สะพานพุทธไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมปทานเดินรถจำนวน77เส้นทางทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นะครับรถเมย์ร้อนสาย8จะทยอยหยุดเดินรถจนกว่าจะมีรถบริษัทใหม่มาแทนที่ในเส้นทางนี้นะครับส่วนรถเมย์ร้อนเดิมนั้นจะถูกทยอยขายชิ้นส่วนต่อไปครับนี่นะฮะคร่าวๆว่ารถเมร้อนคือรถร่วมขสมกเจ้านี้ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธสาย8เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฉะนั้นก็นับถอยหลังจากนี้ไปนะฮะท่านผู้ชมก็ถ้าคิดถึงก็มีโอกาสก็ไปขึ้นก็ไปโดยสารเพราะว่าอีกหน่อยท่านจะไม่ได้โดยสารแล้วนะฮะเขาจะเปลี่ยนเจ้าเลยนะฮะเปลี่ยนเจ้ารถยังเป็นสาย8ไม่แน่ใจฮะเหรอไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่สาย8ไม่ได้นะมันคือถนนในเมืองไทยถ้าไม่มีรถเมล์สาย8มันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไป ขาดความตื่นเต้นนะ ขาดความตื่นเต้นแหละรถเมล์สาย8เนี่ยได้สร้างอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมเส้นทางระหว่างแฮปปี้แลนด์ไปสะพานพุทธคือใครที่วิ่งนะหรือว่าใครที่มีบ้านหรือใครที่ไปทำงานหรือไปเรียนหนังสืออยู่ในเส้นทางเดียวกันกับสาย8เนี่ยถ้าจะต้องใช้รถด้วยความระมัดระวังขับรถด้วยความระมัดระวังถ้าจะต้องมองกระจกข้างเนี่ยบ่อยหน่อยนะว่ารถเมย์สาย8เนี่ยจะโฉบมาเมื่อไหร่นะฮะเพราะเป็นรถเมย์สาย8ที่แหมแล้วมันก็ช่างไปหาภาพมาแหมเขากำลังจะไปเขาก็จะไปอยู่แล้วนะฮะหาภาพจากลากันดีๆก็ไม่ได้นี่นะฮะโอ้โหเนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยรถเก๋งอาจจะผิดก็ได้ใช่ใช่ไหมฮะหน้าเขาแต่รถเมย์สาย8มีนะฮะบางทีเนี่ยปกติรถเมย์ก็ต้องวิ่งเลนซ้ายสุดแต่สาย8เนี่ยวิ่งขวาสุดมีให้เห็นทุกวันเอาไปคุยได้อ่ะพ่อผ่านอะไรมาเยอะหนึ่งในนั้นคือรถเมย์สาย8